อังกฤษชู้ชักเลยนี่จะอวยพรมาทุกคนเลยรักลุงน้อยรักลุงน้อยใช่เอาจริงนะถ้ามีคนเกลียดเยอะๆเราอยู่ได้ยังไงบุญจะเบสนี่เนี่ยพี่เบสอยากมีลูกไหมค่ะมีไม่พันละพี่กินกันเดือกินกันเดือใครอยากได้ร้อยร้อยร้อยเลยโบแล้วนะคะชุดนี้นะคะมีด้วยกัน15สีนะคะสีดำสีกรมนะคะสีเขียวมิ้นท์นะคะเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะคะมาค่ะวันนี้เรามาดูว่าเราทำอะไรกันบ้างอ้าววันนี้แม่มีอะไรทำคะป้าก็มานั่งรอไงสัมภาษณ์ก่อนวันนี้วันที่เราอัดมันเป็นวันวาเลนไทน์ไปไหนไปไหนวิโรจน์หรือเปล่านะหน้าน้อยใจอ่ะวันวาเลนไทน์แต่ก็รักตัวเองแหละแค่ครอบครัวมีความสุขก็พอแล้วจูจูก็จูวันวาเลนไทน์ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องมีคนรักมีแค่ลูกก็พออ่ะลุงน้อยมากอดมาเร็วกอดพ่ออยู่ลุงน้อยเร็วกอดไม่กอดคุณสุนีเร็วลุงน้อยเร็วเขาเหงาเลยเดียวดายมากพี่น้อยดูทั้งคู่วันวาเลนไทน์ไม่จำเป็นจะต้องมีแบบรักแบบคู่รักรักต่างวัยก็รักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักทุกคนได้หมดนี่รักพี่ชายเดี๋ยวตบพี่ชายประมาณนี้ค่ะอ่ะบอกความในใจหน่อยรักลุงน้อยขนาดไหนก็รักพ่อๆกับรักนั่นแหละอ่ะลุงน้อยรักแม่ขนาดไหนก็รักฉันอุ้ยร้องไห้แล้วลุงน้อยมาร้องไห้แล้วหันหน้าไปดิลองหันหน้าไปดูร้องไห้ทำไมมันไหลได้เลยเหรอแก้วหันหน้าไปลองหันหน้าสักหน่อยดีเลยที่เป็นห่วงเนี่ยพี่ปูมึงก็จอดจุดไว้มันพูดดีๆเนี่ยเขาพูดไปอย่างนั้นให้เขาพูดให้เขาไม่ได้ถามลุงน้อยจะให้เขาพูดก่อนแล้วมาถามทำไมไม่ละโกรธเลยนะไม่อยากให้เขาพูดมึงก็เสียบอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนิ่งดีใจเออห่วงนะพี่น้อยก็คิดเอาเองแล้วหันซ้ายนิดนึงเราสองคนหันซ้ายขึ้นไหนสีตั้งแต่หนูไอโบยังไม่เกิดอ่ะเรายิ้วกันมาตั้งแต่โบยังไม่เกิดอ่ะตั้งแต่โบกอนเด็กๆไม่ได้อยู่ด้วยกันมาอยู่โรงงานแล้วน้อยไปหาไปเที่ยวไปกินเหล้าไปกับไปเฮฮาปาร์ตี้ที่แถวๆนั้นเมาที่เอออยู่แถวนั้นน่ะอยู่แถวอุทัยอ่ะไม่คิดว่าเราจะมาถึงวันนี้ใช่เราก็เหลือกันอยู่2คนอ่ะแล้วมีอะไรจะบอกโบบ้างล้อเล่นล้อเล่นไม่ต้องล้อเล่นนะเราเป็นคู่เหรอเออแล้วมีอะไรบอกสุดีมั้ยรักทำไมรักอ่ะก็เป็นคู่ชีวิตโบยังไม่ใช่ก็ยังฝากโบมีลุงน้อยเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะรักเออรักดิโอ้โหเวลาจะทำอะไรก็อย่าแต่บอกจริงนะลุงน้อยต้องอยู่นานๆนะไม่มีลุงน้อยแล้วเหงานะในบ้านนะเข้ามาไม่เจอใครอย่าทำให้เขาเสียใจอย่าทำให้เขาเสียใจพูดทำอะไรเขาไม่มีแต่ม้าเนาะมีแฟนแล้วไม่บอกพี่ชายมาถ้าโบยังไม่เลิกคุยนะไม่ต้องบอกไปกับคิดโบเนี่ยนี่แหละทำให้คนวุ่นวายไปทั้งประเทศเขาจะพูดพี่ก็พูดแค่บอกน้อยกินข้าวยังก็ดีใจแล้วคนแก่มันแค่ถามมึงมีลูกมึงจะรู้พูดทำอะไรผิดอ่ะไม่อยากให้รู้อยากให้ซึ้งโบกับลุงน้อยแล้วสนิทกันตายอยู่ในบ้านอ่ะไม่พูดถึงว่าบ้านสมมติโบถามไม่ถามมาอันนี้จบยังอ่ะเดินผ่านไปสิบนาทียังเดินผ่านไปแบบไม่สนใจเออเห็นไหมไม่บอกมาแล้วไม่ทักทายมาเช้าตบกับแจ้อยู่แล้วจะทักทายได้ยังไงต้องทักทายมาทำไรมากินข้าวยังแกจบถ้าลูกเดินมาผ่านหน้าโบไปเนี่ยแล้วไปหาคนอื่นเนี่ยโบจะรู้สึกยังไงไม่เป็นเหตุการณ์ตอนเช้าคืออะไรว่ามันจะเข้าไปหาในครัวแจ้ลากโบไปอัดคลิปแล้วแม่บอกโบไม่ทักทายเพิ่มแค่เดินเข้ามาบอกมามีโบเคยเรียกมามีไม่มีมาทำอ่ะแล้ววันนี้เราจะไปทำเป็นเมนูหมูกระทะตัดเลยมามีทำอะไรเออแค่นั้นแหละโจมามีโอมโอเคมามี่เดี๋ยวขอหอมสักทีแบบนี้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปทำหมูกระทะ4ภาคตบเลยนะตบเลยนะตบเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกเรื่องวันวาเลนไทน์ค่ะเรามาคุยว่าผู้ชีวิตออกมาในตอนนี้เป็นใครค่ะบอถ้าบอยังไม่เลิกพูดนะเริ่มจากนะคะทุกคนเริ่มจากเดี๋ยวเราทำการหมักหมูซึ่งยกหน้าที่ผักให้เพชรทำอย่างนี้เพชรผักวงกลมรอบเลยทำไงก็ได้ให้มันเป็นวงกลมรอบแต่ห้ามกินนะที่ตรงนี้นะโอกาสเออแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องอย่างแรกนะคะเราอยู่ภาคอะไรภาคอีสานครับโอเคตึงโป๊ะเราอยู่ภาคกลางเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากแกงเขียวหวานกูจะบอกว่าแต่ละภาคอ่ะมีเอกลักษณ์ที่แบบโคตรแตกต่างเลยทุกคนดูดิอันนี้คืออาหารไทยหมดเลยนะแต่แต่ละภาคอ่ะคือบัวแค่เห็นแค่สีพริกแกงอ่ะบัวจินตนาการรสชาติได้เลยอ่ะคือมันแซ่บทุกภาคนี่อ่ะเริ่มจากเอาพริกแกงใส่ลงมาก่อน
แค่นี้ก็พอมั้งเขียวหวาน1แล้วก็ใส่น้ำร้อนนิดนึงประมาณโอ้โหมันเยอะไปนะเนี่ยอันนี้คือสันคอแต่โบไม่เรียงนะทุกคนวันนี้คือโบรวมนะสันคอ3ชั้นรวมเลยนะโบถ้าใส่เยอะผมจะทำเป็นเล่นโบทำอะไรโบมีกำลังหน่อยเมื่อกี้แกงปูใบชะพูเอาน้ำปลาไปใส่แล้วเป็นอะไรมาเรื่องกันแล้วน้ำปลาของโบไม่ดีตรงไหนมาใส่ทุกอย่างไปไม่ได้ใส่กับอะไรก็อร่อยเออละแต่อันนี้อะไรเอ่ยคะโอเค2ช้อนค่ะน้ำตาล1น้ำตาล2ค่ะต่อไปผงชูรส1 2ค่ะ1อุ๊ยอยู่พอแล้วลืมแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะเผ็ดมากเพิ่งจะพี่มันไม่ได้มีผลที่ทำให้พูดเล่นค่ะ2หยอดพอค่ะ2หมักเลยค่ะแกงเขียวหวานของเราในวันนี้อันนี้เสร็จแล้วภาคกลางประมาณนี้หมูเด้งก็ต้องแบ่งเป็น4ภาคพอนี่อันนี้เป็นหมูเด้งก็ต้องเป็นแกงเขียวหวานเป็น4ภาคแค่นี้เลยที่เราต้องการครบ4ภาคแล้วหรอครบค่ะให้เราทำภาคเหนือไหมทุกทีมันก็แค่คนแต่มันมีหลายคนนะเหนื่อยวะแม่ภาคกลางเสร็จแล้วต่อไปภาคอะไรนี่ภาคไทยค่ะตลกนะเนี่ยเดี๋ยวฉายแววเช็ดไอ้นี่ให้โบหน่อยได้ไหมแค่เอากระดาษทิชชู่ชับกระดาษทิชชู่ชับเลยอ่ะแม่ชับหัวโอ้ยดิหอมอ่ะเออหอมเฮ้ยจับจีบนิดนึงดีกว่าหรือว่าเอาแค่นี้วะแต่โบอยากให้ผักมันอยู่รอบๆอ่ะจะทำอะไรก็ทำเถอะไม่ศิลปะสำคัญร้านอะไรทำเล็บอ๋อจะไปพรุ่งนี้ไปแล้วไงจะไปกับใครไปกับมาไหมกูบอกว่าไม่มีมันยาวยังไงโบรู้สึกว่าเครื่องแกงตอนนี้พอมันแบบมันเป็นอย่างนี้อ่ะพี่อันนี้คือคั่วกิ้งเหรอใช่คั่วกิ้งเป็นปักใต้คั่วกิ้งนี่หูหมูกลิ่นแรงมากพี่น้องหน้าตกเพื่อนเอาใจช่วยเราด้วยหมูกระทะ4ภาคเฮ้ยน้องชายที่ไหนน้องชายไหนมาม่าสุดีพูดคั่วกิ้งสุดีมาพูดนี่เป็นอีสานก่อนอีสานบ้านเฮาไปหันไปให้ก่อนมันบิดแล้วมันไม่มองเลยนะหนึ่งโอเคพอเฮ้ยมาเร็วมากินหมูกระทะด้วยกันแล้วจริงปะเฮ้ยเซอร์ไพรส์มีดอกไม้มาส่งให้ที่บ้านค่ะธนินให้บิวแล้วบิวมาให้ม้าทำไมมีดอกม้าส่งให้ถึงคุณสุนีจริงๆแล้วมันกลับมาพูดว่าอยากได้จับสีแดงมันอยากได้จับลูกๆไงเอาไม่รู้ว่าเขามีคนมาส่งให้อ่ะเฉลยบ้านนี้ใครกูยังบอกไม่ใครให้มามีความลับกับเราเดี๋ยวๆๆมีไลฟ์ป่ะในนี้ไม่มีตอบมาเดี๋ยวนี้ว่าใครกล้องอยู่เต็มเลยบอกมาจะให้มาคุกเข่าไหมว่าไม่มีบอกไม่มีก็อะไรไม่ได้ดอกมาไม่กี่ปีแล้วตั้งกระแปะเออว่ะลืมแม่ไปเลยอ่ะต้องพูดอะไรไม่ได้3,000อะไรดิวชื่อให้แม่เดี๋ยวซื้อให้มามาเสร็จมาดีใจแต่เฮียกับต้องให้กัน3ตัวมันน่าจะดีใจหันงั้นมึงหันไม่หันไม่หันก็แปลว่าไม่ได้ซื้อให้จริงเหรอจริงนี่ชอบน่ารักอ่ะ2,000กว่าบาทอันนี้2,000เหรอกูอยากได้ความจริงมันเป็นดอกกุหลาบคุณแม่ไม่จะดูเช็ดไม่อยากไม่คือแม่เขาเห็นพวกแกนะไม่วันก่อนมาบอกว่าอยากได้ดอกกุหลาบสีแดงอะไรใช่มาชอบดอกกุหลาบสีแดงมากแล้วปลูกมาหลาย3,000เลยวะบิวก็เลยโทรไปสั่งมาให้เมื่อวานอ้าวบิวให้มินให้บิวก็บอกพี่แม่ไม่แม่วะแม่จังหวะนี้แม่ควรจะดีใจแล้วไม่ใช่ของผมแม่ดีสั่งให้แม่ไม่มันจะดีใจได้ไงนี่มันไม่เป็นความจริงอ่ะ
เอามาหลอกมาช่อเดียวแล้วช่อสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวแชทให้มาดูเขามาเป็นอย่างเงี้ยเขาตั้งใจให้เออจะสงสัยอะไรเยอะแยะเนี่ยแม่ใช่โอ้ยไอ้คนให้ยืนอยู่นี่ไม่ให้จริงเหรอเออแม่แกชอบแบบไม่มันไม่เคยเป็นไงไม่เคยมีแบบนี้ไงไม่น่ารักเลยไม่แม่ถ้าใช่ก็ดีเรื่องมันมาจากนี้ครั้งที่แล้วที่อัดคราวนี้กันแล้วมาบอกว่ามาไม่มีคนให้ดอกกุหลาบมาหลายปีแล้วแม่อยากได้ดอกกุหลาบปีแรกเมื่อวานดิวบอกผมเอ้ยจริงๆคนก่อนแม่พูดว่าแม่อยากได้งั้นสั่งให้แม่แล้วกันเนาะปีนี้คุณไม่มีใครให้ดอกกุหลาบมาหลายปีดิวก็เลยสั่งให้แม่ไงใช่เหรอขอบคุณมากนะไม่หลอกกันนะกูว่าแล้วว่าต้องมีคนดราม่าอยากได้ดอกกุหลาบอ่ะให้แม่ของบิวไม่เลิกสงสัยอ้าวโอเคค่ะเชื่อก็เชื่อเดี๋ยวแชทให้เอ้าโอ้ยขอให้เลยนะคะจากเงินเดือนนะแม่เจอให้ตัวเองแล้วกันขอเดี๋ยวขอให้งานเยอะๆเฮ้ยเจ๊น่ารักว่ะถ่ายรูปกลับมาดิ1 2อันนั้นถ้าเข้ามาคือหานนะเออหานเท่าไหร่ก็คนละ 1,500 ไงโหกูให้ดอกอื่นที่มันไม่แพงเท่านี้ดอกอะไรวะโอ้อันนี้มันแพงแต่ของโบยเอาแพงกว่าคืออะไรวะเนี่ยหอมหมกเหรอหรือหอมหมกขนาดใหญ่กระทะสี่ภาคอ๋อบูมซึมๆเนาะเธอเคยได้ดอกกุหลาบแล้วเธอเคยได้ดอกกุหลาบแล้วจบปะจบเคยได้แล้วจบปะเคยได้แล้วก็ไม่ต้องได้อีกจบปะมึงเลือกเขามาเองมึงไปพาเขามาจากหลังภูเขาอ่ะมึงรับผิดชอบรักไม่รักรักไม่รักสุดีโอ้อะไรได้จับฉลากไปพาราก้อนจะไปพาราก้อนกันนะรู้ไหมเหรอเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้กินหมูกระทะสี่ภาคอยู่วันสุดท้ายก็คือวันหนึ่งแค่เดี๋ยวไปไหนต่อหรออุ้ยพริกลาบทำมาจากอะไรสุที่จริงมันต้องตำก่อนให้ไม่ได้พริกลาบก่อนมันไม่ใช่แบบใส่อันนี้แล้วทำลาบได้เลยนะอ๋อใส่ไปเลยไม่เป็นไรแค่เอาแบบเอากลิ่นเฉยมันเป็นแค่หมูกระทะเอากลิ่นเราจะตกแต่งแกงเขียวหวานก่อนนะคะใส่เนื้อเลยใส่เนื้อเลยมาเลยนะคะเอาภาคกลางก่อนนะคะโอ้โหทานได้ใจอ่ะโอ้โหนะพี่เนยยังไม่อ่ะไม่ใครใส่เนื้อก่อนจะทำใส่นี่ไงโอ้ยสุกมันจะกินได้ปะเนี่ยกินได้เอามันก่อนไฟแรงดีช่างไม่ลุกน้อยไม่ต้องรอเลยอ่ะทำไมต้องทำให้แตกอ่ะโอ้ยนี่กินอะไรเนี่ยอันนี้ภาคอะไรเอ่ยภาคอีสานไปแล้วภาคใต้เละกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินภาคใต้นั่นแหละโปะเข้าไปคนวาเลนไทน์นี่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพาไปโอ้โหสวยงามปั๊บเข้าไปลองนี่ลองต้นน้ำนี่ซุปมันจะเป็นยังไงนะอร่อยแต่ร้อนไปหน่อยเฮ้ยอร่อยมากกินเครื่องเทศมาหมดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนต้อนรับวันวาเลนไทน์หมูกระทะ4ภาคครับผมเพื่อนเพื่อนลองไปทำตามกันดูนะครับไม่ต้องทำถึง4ก็ได้มาแล้วแม่ดูมีใครบังคับให้มานั่งมั้ยเนี่ยมันก็ร้อยมันสุกไงเอาละครับหนูจะเป็นคนแรกอืมจิ้มมั้ยเอาแบบไม่จิ้มดิมันมีพริกแกงแล้วอ่ะอันนี้บนต้องเสียงดังหน่อยเพราะว่าบนไม่ได้ติดไมค์เอาไหมล่ะบางคนเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ติดไมค์4 คน 4 คนต้องซื้อเป็นไวเลสนะเพราะว่าไอเอ็กซ์เครื่องรับอันนี้มันรับได้แค่2ถ้าซื้อไวเลสอ่ะตัวละหลายอยู่เขาก็อยากช่วยเค็มมากอ่ะก็ทำอะไรมันไม่กะไม่เกณฑ์ไงมันใส่อย่างเดียวอ่ะเตือนไม่เชื่อมานั่งเป็นพ็อปได้เนาะ
ม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะเนื้อหมูทั้งหมดเลยใช่เอาน้ำมาจุ่มหน่อยเพราะว่ามันเค็มแต่มันอร่อยนะทำเป็นเล่นนะน้อยเอาไข่ไปแล้วอ่ะจ้องไข่อยู่เนี่ยหมดยังไม่ได้ต่อชอบมากเลยไข่เป็ดอ่ะโอ้โหไม่ทำอะไรใส่ไปได้ครึ่งถุงตอบเลยครับตอบเลยครับมันจิ้มแล้วอร่อยอ่ะไข่เป็ดมันโอ้ยทำปุ๊บดีแล้วไม่ต้องจิ้มเนี่ยเป๊ะทุกคนดูแบบเหมือนจะพูดไปงั้นนะมีน้ำอีกมั้ยล่ะใส่น้ำไหมใกล้จะเป็นแกงเขียวหวานแล้วมั้ยน้ำมันใช่ใช่แต่ซดน้ำแล้วอร่อยนะอร่อยตอนนี้คือน้ำเค็มปิ้งเขาก็เดือดนะบางคนไม่กล้าเลยแล้วลุงน้อยเขาเอาน้ำมาเขาก็ไม่เอาแก้วมากะให้กินแบบนี้ยกเลยฮะยกเลยเหรอยกเลยกินคนเดียวนะนึกว่าถูกไปหยิบแก้วให้แม่ให้กูวางกินไปแล้วไม่ไปแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปเถอะไม่ไปไปไปเอาเถอะไปไม่ลูกน้อยมีใครมาบอกให้ร่ำรวยเงินทองมีแล้วจริงเหรอใช่เต็มไปหมดเลยปะเต็มเลยอ่ะดีใจมากเพื่อนขอบคุณมากใส่ไปแล้วก็ใส่ให้แล้วรักไข่น้อยรักไข่รักเพื่อนเนาะซีเยอะไปน้อยอ่ะใส่ดีใจนะดีใจแล้วเออดีแล้วลูกน้อยดีใจเพื่อนไม่เหมือนปีก่อนๆเนาะเราเหงาเนาะดีแล้วลุงน้อยมีแต่อวยพรมาทุกคนเลยรักลุงน้อยรักลุงใช่มันเป็นน้ำตาความดีใจอ่ะเออเข้าใจแหละอันนี้ไม่นี่นะไม่บัดกันไม่ได้เศร้านะน้อยดีใจดีแล้วลุงน้อยก็ดีใจที่ลุงน้อยแบบไม่เหงาจากแก่คนหนึ่งอ่ะก็ยังบอกว่ารักลุงน้อยรักลุงน้อยดีใจแล้วล่ะคุ้มแล้วชีวิตเนี้ยฟังแล้วมันความรักทุกคนยิ่งใหญ่เสมอชอบเยอะกว่านี้ขอบคุณที่มอบความรักให้เราไปไหนคนก็รักเนาะดีกว่าคนเกลียดอะเอาจริงนะถ้ามีคนเกลียดเยอะๆเราอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้ไปทำให้เขาเกลียดทำไมล่ะก็นั่นน่ะดิแล้วยังอยู่อีกนะว่าใครไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรตะโกนเรียกกันเนาะตะโกนเรียกว่าอะไรน้อยดิโบดิโบลุงน้อยดิโบใช่น่ารักเนาะเพื่อนๆทุกคนเลยนะแต่ก่อนเอาจริงว่าโบไม่ค่อยกล้าไปถ่ายข้างนอกนะเพราะว่าโบรู้สึกว่าแบบโบกลัวแบบเขาจะมาหาว่ามาถ่ายอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแบบไปวุ่นวายอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มไปแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าแบบคนที่เขาอยู่ในงานอ่ะเขาเวลคัมเราเขาแบบอยากให้เรามาก็เลยรู้สึกว่าเออมันอบอุ่นขึ้นแล้วมันก็ถ่ายคลิปได้อย่างสนุกขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกเกรงเพราะว่ารู้สึกว่าเจอใครก็เป็นเพื่อนๆกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ยกกล้องตรงไหนก็วิ่งมาหมดเลยทำอะไรกันนี่ไงถ่ายอะไรกันไปพิษณุโลกอะเนาะไม่เจอกันเลยไม่เจอเสียดายไม่เจอเลยไปดักที่ตลาดที่ตึกหัวมุมอะเขาบอกไปในงานกาชาดไปเจอที่มุมตึกอะเขาดีใจอะสุ่มไปอะนี่ครับโซเชียลครับวางเออนั่นน่ะกินไปนี่ไข่สุกแล้วบูจะเบสนี่เด้มันจะทุบทำไมเพราะมันกระจายแล้วก็กินยากไม่ต้องทุบมันไม่ได้ทุบมันทุบมาอยู่แล้วนี่เออใส่ทั้งแผ่นน่ะหักก็ยังดีเอ้าเออใส่ทั้งแผ่นน่ะเออใส่ทั้งแผ่นน่ะแม่เราแม่อยากบอกอะไร FC บ้างมาขอบคุณนะทุกวันเลยวันนั้นมาไปตอบเขามาลงตอรี่แล้วเขาแคปรูปมาผู้หญิงเขาบอกมาม้าดีใจมากเลยที่ตอบหนูไม่คิดว่าม้าจะตอบบอกถ้ามาม้าว่างม้าตอบนะดีแล้วมาม้าตอบดีๆบางทีแกพูดม้าบอกขอบคุณค่ะพูดอย่างนี้อ่ะเออแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เออคนก็วันเกิดอวยพรให้หนูหน่อยเออเขาก็คิดน่ารักเราอ่ะเขาก็รักเราเหมือนลุงเหมือนพ่อใช่แต่ว่าเรานึกถึงพ่อหนูบางทีเราไม่มีลูกเนาะเขาก็พูดคำนี้ยังมีหลานไหมมีเขาพูดคำนี้มันเนาะมันก็ซึ้งเราอยากมีลูกไหมถามจริงมีไม่ทันแล้วพี่ไม่ดิสมมติว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้คิดว่าตัวเองอยากมีลูกไหมไม่น่าอยากทำไมอ่ะไม่รู้มันมีลูกมันเป็นยังไงเอ้าไม่หมายถึงว่าพอสมมติว่าเรามาถึงณจุดนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราคิดไหมว่าเราอยากจะมีลูกไหมก็อยากจะมีสักสองคนนะเอาไว้เวลาสมบัติเราพินัยกรรมเราจะได้ทำแบ่งไปไงพินัยกรรมมีอะไรบ้างรถจี๊ปไรอ้อยที่ออสเตรเลียเราก็ยกให้หมดลายมันตับหลังที่นิวซีแลนด์งั้นก็ขอเป็นลูกน้อยเลยแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นอันนี้เดียวโหยิ่งใหญ่ๆๆๆๆมีใครมีแบบญาติผู้ใหญ่แล้วแบบพูดเป็นแบบแม่มั้ยปกติใช่มั้ยพูดติดอ่างอ่ะไม่มีเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่าเรียนแบบเอามาเส้นนึงเอามาเส้นเดียวเรียกว่าเปลี่ยนจุดย่อยเป็นจุดเด่นน้ำกันแซ่บๆน้ำกันมั้ยชอบมากเลยไข่แดง
เราต้องพูดทุกภาคคือที่ภาคเหนือแม่ภาคอีสานลุงไปภาคใต้กูภาคกลางโอ้โหพูดไม่ได้งั้นอีสานแม่ภาคใต้ต้องพูดภาษาบ้านตัวเองนะลุงสองห้ามเริ่มไม่ดังก็มากินกันเด้อมากินกันเด้ออันนี้กินกับอะไรมะกินมาม่ากับไข่ภาคใต้เราอะลำแต่เดี๋ยวเราภาคใต้ใหม่ใช่แล้วภาคเหนือร่อยไหมพี่รักร่อยไหมพี่รักอ๋อนี่ภาคใต้อร่อยค่ะอร่อยอร่อยอย่างหู้ไปเราภาคเหนือดิให้แม่ภาคใต้หนูถนัดอีสานน่ะอ่ะให้แม่อีสานแล้วให้ลุงน้อยภาคใต้ไม่ได้เฮ้ยเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นไม่ได้ลุงน้อยเราก็เล่นไปเถอะทำไรกินมาม่าแล้วไหนพวกเจ้าอีสานไงอ๋อทำไรไม่ออกร้อยไหมร้อยมากแม่ต้องอีสานมาอยากได้ร้อยอย่างไรไหมคะร้อยเปิดวงตลกแล้วชื่อคณะอะไรคณะหมีน่ารักเขาชอบหมีเหรอชอบหมีกูพาไปหาหมีควายไหมไม่มันหมีกูไม่เคยเจอหมีควายกูเพิ่งไปเจอในสวนสัตว์ซาฟารีเพื่อนน้าที่เรียนอยู่มันชื่อหมีควายมาเรียกมันหมีควายเขาไม่ได้ชื่อหมีควายแต่ว่าเรียกนั้นแต่มันชอบมันไม่ชอบมันไงเขาเลยเรียกมันหมีแล้วเขาเรียกมาว่าเขาก็เรียกมาชื่อนั่นแหละชื่อนั่นแหละแล้วเขาอยู่ไว้ว่าเขาอะไอบ้านมันรวยนะลูกกำนันเนี่ยนะแล้วทำไมกำนันถึงรวยอ่ะเขาเป็นกำนันไงกำนันก็คุมทุกอย่างเดือนเยอะสมัยก่อนกำนันเนี่ยสุดยอดแล้วสมัยก่อนที่ลุงเราบอกใครถือปืนยิงนะทุกคนที่ไปพอใจกันในวงเล่าแล้วเขาไปซื้อปืนมาจากไหนเขามีทุกคนมีทุกคนมันไม่เหมือนแต่ตอนนี้ไงมันมีกฎหมายแต่ตอนนั้นปืนใครจะพกก็ได้มันหนังกระติกอ่ะไม่ถามไม่เห็นว่าปืนซื้อมาจากไหนทำเองทำเองทำเองแก๊สเองหมดทำเองหมดก็ไม่ใช่ปืนกระสุนก็เป็นปืนแบบปืนเหมือนปืนอัดลมแต่มันก็ตายนะปืนจริงจริงเหรอจริงเนี่ยทำเองปืนไทยประดิษฐ์ตายด้วยเหรอตายดิเธอจะลองไหมล่ะตึงเองที่อยู่ในห้องเล่าไม่ได้เนี่ยหลงขึ้นง่ายจังจริงๆว่าถ้าถามโบอ่ะโบอยากเกิดในสมัยนี้ถูกแล้วสมัยก่อนมันผวาเนาะแบบแค่โบมีเรื่องที่โรงเรียนโบยังรู้สึกหดหู่เลยยังรู้สึกแบบโอ้จะตบกันเป็นอะไรวะทำไมถึงต้องมาตบวะอะไรเงี้ยแบบมันอยู่อย่างระแวงอ่ะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอยากกลับไปอยู่ในช่วงไหนอ่ะถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้ครั้งนี้อยากอยู่ในช่วงไหนก็อยากให้ยายกลับมาไงอยากจะอยู่ในช่วงไหนอยากอยู่ในช่วงที่มีพ่อกับแม่ไงอ้าวแล้วไม่มีโบนะก็ใช่ไงก็อยู่กับพ่อกับแม่ไงดีกว่าอายุ20ขึ้นอ้าวอยากอยู่ตอนช่วงอายุ20เหรอโหมีความสุขอ้าวแล้วพ่อกับแม่ยังอยู่มั้ยตอนนั้นอยู่เต้นรอมวงโอ้โหรอบ50ตังคนละโลกเลยมั้ยตอนนั้นกับตอนเนี้ยโอ้โหห่างกันลิบลับกระโปรงกระนุ่งกระตั้นน่ะเนาะก็เยอะอย่างเงี้ยใช้ใส่อย่างเงี้ยก็ลงลงเงี้ยหมุน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 โอ้โหชื่นใจถ้าเกิดว่าให้เลือกแบบเรื่องนึงในชีวิตเลยนะที่แบบถ้านึกถึงจะนึกถึงเรื่องเนี้ยคือเรื่องอะไรที่สุดแล้วอ่ะคือหลังคารถไฟอันนั้นคือที่สุดในชีวิตเลยป่ะที่สุดในชีวิตเฮ้ยไม่แล้วรถไฟมันเลื่อนไปเรื่อยไม่ตกได้ไงอ่ะไม่ตกหลังคามันแบวไม่แล้วลมมันไม่ตีแล้วตกเหรอไม่ตีเราก็นั่งไม่ไหวขึ้นจากตากีมากรุงเทพอ่ะหัวลำโพงโอ้อยู่ตรงนั้นนะแล้วฝนไม่ตกเหรอตกแล้วกินอะไรอ่ะก็มันแค่2ชั่วโมงอ๋อมึงจะให้ไปนั่งกินบนนั้นนี่จะตกแล้วอ่ะแล้วแม่ถ้าให้นึกถึงเรื่องนึงในชีวิตเลยนึกถึงเรื่องอะไรก็วัยรุ่นน่ะสนุกวัยไหนต้องนึกเป็นภาพแบบลุงน้อยเห็นเขาเล่ามั้ยอายุ12เป็นยังไงทําไงก็สนุกกับเพื่อนๆแบบไปตกยิงนกตกปลาอะไรประมาณนี้ถ้าให้นึกถึงช่วงนึงในชีวิตโบรู้สึกโบชอบช่วงนี้ที่สุดอ่ะถ้าเด็กโบมันไม่ได้ดีแบบขนาดนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีพ่อไงแล้วมันเรียนอย่างเดียวแม่พ่อกับแม่ก็อยู่คนเดียวกันก็แม่ก็ทํางานไงมันไม่ได้เที่ยวแล้วโบอ่ะโตมาในยุคที่แค่กับเฮียอย่างเงี้ยก็โตไปแล้วแบบโคตรห่างอ่ะแค่ห่างกับโบเฮียห่างกับโบ10อ่ะมันไม่มีเพื่อนเลยเว้ยมันแบบเกิดมาในช่วงที่พ่อตายด้วยเข้าใจป่ะอย่างเฮียกับแจ้อ่ะถ้าเขานึกถึงช่วงดีๆอาจจะแบบช่วงที่พ่อเขาอยู่อาจจะมีความสุขไงแต่โบเกิดมาพ่อก็ตายเข้าใจป่ะมันเป็นช่วงที่ลําบากเลยไม่ได้ลําบากเลยอุ้มตลอดไม่ให้ตกกับพื้นเลยน้องน้อยเข้าใจใช่มั้ยลําบากตรงไหนวะมันเหมือนกับมันไม่ได้ใช้ชีวิตมันไม่ได้เที่ยวได้มันไม่ได้เที่ยวเหมือนเด็กคนอื่นๆค่ะไปไงตลาดนัดมันไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนใช่มันแบบทํางานนัดเพื่อนมากินหมูกระทะทุกวันใช้ชีวิตข้างนอกเป็นที่ของตัวเอาหน่อยความคําอธิบายจากเราใช้ชีวิตข้างนอกก็เห็นไปนะถ้าโบเที่ยวกับคนอื่นโบออกน้อยมากว่านั่นแหละหมายถึงว่าโบชอบชีวิตตอนนี้ที่สุดแล้วน้อยใจหรอกโบได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแม่ให้กําเนิดโบไม่ได้น้อยใจแต่ตอนเด็กมันไม่ได้แย่มากแต่ว่าหมายถึงว่าแย่แล้วโบเกิดมาโบก็มีทุกอย่างแล้วแม่ช่วยตลอดโบไม่มีแม่โบจะมีวันนี้ไม่เล่าก็หยุดแล้วฟังโบไม่มีนะไม่ขอสรุปก่อนไม่ได้หมายถึงว่าตอนเด็กไม่ดีนะตอนเด็กก็ดีแต่หมายถึงว่าตอนนี้มันสนุกกว่าจบคือตอนเด็กโบไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ่อยๆไม่แบบไปเที่ยวเล่นแล้วมันไม่ได้มีเงินมีทองเหมือนคนอื่นเขาไงเราก็ไม่มีนะเธอตอนเรียนก็ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตนะแม่ไงตอนประถมตอนประถมแม่ให้ค่าเทอมหมดหรอพูดอย่างนี้หรอให้แล้วมาโบมาทีแล้วใครใส่มือไป500หมายถึงเงินกินขนมกับเงินไอ้นี่มันต่างกันค่าหอค่าห้องก็ต้องหาเองโบจะ
ำได้ว่าตอนช่วงมอนไอปีหนึ่งโบเรียนแค่โบเรียน6วันเว้ยแล้ววันเสาร์ต้องรีบกลับมาเพื่อมาเปิดออเดอร์ขายกับเขาแล้วคือแบบตอนเช้าตื่นไปตอนตีห้าโคตรเหนื่อยนะตอนนั้นอ่ะแต่ก็ต้องทำต้องทำอย่างนี้แหละเราไม่มีความรู้ด้วยคิดราคาไม่เป็นรู้ป่ะขนมจีนน้ำยาปูชุดละเท่าไหร่250แต่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าแพงนะให้เกือบหม้อนึงอ่ะโคตรใหญ่เลยอ่ะแล้วผักอีกแล้วก็ไอขนมจีนแล้วก็ไข่ต้มอีกแต่เราก็อยู่ได้ไงสรุปว่าเท่าทุนเอาทุนมาหมุนเรื่อยๆมีเหลือแค่500จากนี่ไปส่งนวมินทร์บอกยงเขาเรื่องเขาจะบอกเขาไปส่งขนมจีนบอกยงเขาเรื่องคืออะไรก็ที่ไปนี่ทำไมต้องดุบวกอะไรไม่มึงฟังน้อยก่อนฟังเขายงเข้าไปเรื่องนวมินทร์ก็นั่นแหละทุกคนสนุกสนานเฮฮานะก็วันนี้วันวาเลนไทน์ก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นความรักในแบบไหนนะอยากจากครอบครัวจากเพื่อนรอบข้างจากแฟนหรือว่าจากใครๆก็ตามก็ขอให้มีความรักที่ดีนะเราก็ขอให้รักช่องเราไปนานๆพวกเราก็จะอยู่กับเพื่อนไปอีกคู่บ้านเมืองไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็แนะนำว่าไม่ต้องทำเมนูนี้ เพราะว่าไม่เวิร์คมันเค็มโอเคคือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ได้กะได้เกณฑ์อ่ะมันชอบใส่มั่วๆแบบพริกแกงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเขามีพริกดีน้ำตาลอยู่ไอ้น้ำเกลืออยู่แล้วไม่งั้นมันก็เสียสิใส่เอาเค็มมาดิกินอะไรได้ที่ไหนเมื่อวานก็เค็มเจ้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเฮ้ยโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ